พบกันอีกครั้งในช่วงของ He Said นะครับวันนี้ธีมของเราก็คือ Handwriting Day นะครับลายมือเคยเห็นลายมือ2ลายมือที่เหมือนกันไหมฮะยากนะขนาดตัวผมเองเขียนแต่ละวันบางทียังไม่เหมือนกันเลยฮะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของลายมือก็เป็นเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันนะครับวงสวิงนะครับแน่นอนหลายคนคงพูดถึงว่าคงจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมคงไม่เข้าไปตรงนั้นแต่ที่อยากจะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของท่าจบสวิงท่าจบสวิงแต่ละคนจริงๆแล้วถ้าดูสังเกตดีๆก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับลายมือของเรานี่แหละครับบางคนอาจจะจบเป็นรีเวิร์สซีนะครับสมัยก่อนนะครับหรือเป็นตัวไอสมัยใหม่นะครับก็จะจบตัวค่อนข้างจะตรงๆหน่อยนะครับบางคนก็จบปั๊บรุ่นนี่นั่นนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปแต่วันเนี้ยนะครับผมจะพูดถึงคำว่าท่าจบที่ดีไม่ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่อยากให้คำนึงถึงมีอยู่4อย่างนะครับในช่วงของท่าจบอันแรกนะครับก็คือจบนะครับเมื่อหลังจากที่เราสวิงตีรูปไปเรียบร้อยท่าจบของเราอันที่1 นะครับเหมือนกับเรายืนค้างได้อย่างน้อย2วินาทีหรือเปล่านะครับจบมาปั๊บ1 2มันจะทิ่มจะตำก็ไอ้ตรง2วินาทีแรกนี่แหละถ้ายืนอยู่ก็ยืนอยู่ได้ทั้งวันการจบค้างไว้ได้2วินาทีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงไดนามิกบาลานซ์ของเราว่าในระหว่างการสวิงเนี่ยนะครับเรามีไดนามิกบาลานซ์ที่ดีหรือไม่การหายน้ำหนักไปมาการวางน้ำหนักนะครับไม่ปลายเกินไปไม่ส้นเท้าจนเกินไปทำให้แกนนั้นมีการโยกการเอียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจบนะถ้าเราค้างไว้ได้2วินาทีก็แสดงว่าไดนามิกบาลานซ์ของเรานั้นใช้ได้อันที่2นะครับที่ยายคำนึงถึงก็คือว่านะครับปุ๊บอยากให้ความรู้สึกของร่างกายซีกขวาของเราให้อยู่ใกล้เป้าหมายหรือธงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมากกว่าร่างกายซีกซ้ายนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าการเหวี่ยงของเราการหมุนตัวของเรานั้นทำได้สมบูรณ์หรือไม่นะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นนะครับตีด้วยแขนตีด้วยมือท่าจบก็จบไปลักษณะท่าอย่างนี้อันนี้คือร่างกายซีกขวานะครับอยู่ไกลเป้าหมายมากกว่าซีกซ้ายอันเนี้ยหมายถึงว่าการหมุนตัวของเราการเหวี่ยงของเรานั้นทำได้ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองอันที่3นะครับหลังจากจบนับลองสังเกตว่าน้ำหนักของเราเนี่ยจะมาอยู่เท้าหน้าสำหรับคนถนัดขวาคือเท้าซ้ายเนี่ยนะครับ 80-90% ได้หรือเปล่าอันนั้นก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องของการถ่ายน้ำหนักที่สมบูรณ์เรื่องของกราวฟอร์สที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับหลายๆคนจบปั๊บอันนี้ดูเท่าๆกันอันนี้ก็คือว่ากราวฟอร์สของเราฟุตเวิร์คของเราการหายน้ำหนักของเราโมเมนตัมตรงนั้นเราทำได้ยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นถ้าจบในเรื่องของนับน้ำหนักที่มาลงอยู่เท้าหน้าถ้า 80-90% อันนั้นถือว่าใช้ได้อยู่อันสุดท้ายนะครับไม้กอล์ฟนี่แหละครับหลังจากที่จบนะครับถ้ามารู้สึกว่ามาพลาดหลังนะครับพลาดคอได้ก็แสดงว่าวงสวิงของเรานั้นค่อนข้างที่จะไหลลื่นเป็นธรรมชาติไดนามิกดีถ้ามาลักษณะของการเก่งนะครับถ้าจบอันนี้เห็นเยอะนะครับจะมาจบอยู่แถวๆนี้คือจบไม่จบวงพูดง่ายๆนั่นคือเกิดมาจากความเกร็งไดนามิกของสวิงของเราทำได้ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตท่าจบ1นะครับยืนได้2วินะครับแสดงว่าไดนามิกบาลานซ์ดีซีกขวาเข้าเป้ามากกว่าซีกซ้ายนั่นหมายถึงว่าการหมุนนั้นทำได้สมบูรณ์นะครับน้ำหนักอยู่เท้าหน้านะครับ 80-90% อันนั้นก็คือเรื่องของนะครับโมเมนตัมของการหายน้ำหนักในเรื่องของกราวฟอร์สและฟุตแอคชั่นใช้ได้และอันสุดท้ายครับถ้าไม้เราขึ้นมานะครับพาดคอพาดหลังก็แสดงว่าสวิงของเรานั้นไหลลื่นนะครับสมบูรณ์4จุดนี้แหละครับที่อยากให้ท่านนักกอล์ฟสังเกตตัวเองว่าท่าจบของเราหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้4ประการที่ผมพูดไปทำได้หรือเปล่าถ้าได้แสดงว่าในภาพรวมของสวิงของเรานั้นใช้ได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปพบโปรอุ๋ยครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากในธีมของ Handwriting Day ไปชมเลยครับ